สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าตรู่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราท่านทุกคนในเรื่องพระเจ้าที่มีชีวิตและเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐฮาเลลูยาเมื่อ21ปีก่อนในราวปีคศ2000ข้าพเจ้าได้เดินทางมาประเทศอเมริกาและได้มาพบพระเจ้าที่มีชีวิตและพระเจ้าที่เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐฮาเลลูยาเมื่อข้าพเจ้ามาถึงประเทศอเมริกานั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักพระเจ้ามาก่อนไม่เคยรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าและไม่เคยรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เป็นเวลาของพระองค์ที่พระองค์ทรงรอข้าพเจ้ามาเนิ่นนานแล้วเมื่อมาถึงคริสตจักรสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองพระคำของพระเจ้าและเพลงนมัสการของพระองค์ก็ประทับเข้าไปในหัวใจของข้าพเจ้าและในสัปดาห์ที่สามก็ยิ่งประทับใจในหัวใจข้าพเจ้าอีกและในสัปดาห์นี้เองที่ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เมื่อออกไปยืนข้างหน้าเพื่อจะให้อาจารย์อธิษฐานแต่อาจารย์นั้นยังมาไม่ถึงข้าพเจ้าพระเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าในทันทีว่าความทุกข์ทุกอย่างที่เจ้ามีเรารู้หมดและเราจะช่วยกู้เจ้าทั้งหมดทำให้ข้าพเจ้าร้องไห้อย่างมากมายถึงการตรัสถึงการทรงสถิตของพระองค์ในเวลานั้นจากที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อนเลยการสัมผัสเต็มๆการพูดกับข้าพเจ้าอย่างชัดเจนในวันนั้นทำให้ข้าพเจ้านั้นร้องไห้จุดไม่ได้ได้สัมผัสถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงโอบกอดข้าพเจ้าไว้เป็นความรักที่อบอุ่นเหมือนความรักของแม่ที่ปลอบโยนลูกขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าและขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนและในสัปดาห์ที่7ข้าพเจ้าได้รับการรักษาจากพระองค์จากโรคเรื้อรังที่เป็นมา5ปีก่อนจนเกือบจะเป็นสโตรกคือข้าพเจ้าเป็นความดันต่ำมาตั้งแต่เด็กๆเพราะเวลานั่งยองๆลุกขึ้นมาแล้วก็หน้ามืดจนเติบโตขึ้นมาทำให้เป็นโรคเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอปวดศีรษะแล้วมึนงงและคอยจะวูบเวียนศีรษะแล้วบ้านหมุนมาตลอดแพทย์ที่รักษาข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องกินยา2ชนิดไปจนตลอดชีวิตก็ต้องกินแค่บรรเทาอาการไปตลอดชีวิตแต่ไม่ใช่ยารักษาเพราะไม่มียาอะไรจะรักษาโรคนี้ได้แม้ว่าจะมียากินแต่ก็ทำให้ข้าพเจ้าเองทุกข์ทรมานปวดศีรษะมึนงงมาตลอดแต่เมื่อสัปดาห์ที่7ที่ไปนมัสการพระเจ้าในคืนนั้นเองที่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ครั้งใหญ่ในชีวิตข้าพเจ้าคือพระองค์ทรงรักษาโรคเมื่ออาจารย์ที่เทศนาในงานฟื้นฟูคืนนั้นเรียกทุกคนออกไปว่าถ้าใครอยากหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ให้ก้าวออกมาข้าพเจ้าเองเป็นผู้หนึ่งที่รีบก้าวเดินออกไปและนั่งคุกเข่าลงและอาจารย์ท่านนั้นได้บอกว่าให้เอามือจับไปตรงที่ท่านป่วยข้าพเจ้าเอามือวางตัวเองตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าด้วยความเชื่อศรัทธาด้วยความอยากหายโรคและคืนนั้นเองพระเจ้าทรงรักษาข้าพเจ้าจริงๆหลังจากคืนวันนั้นข้าพเจ้าไม่ปวดหัวอีกเลยและสามารถที่จะนอนตะแคงข้างขวาได้ซึ่งแต่ก่อนนั้นนอนไม่ได้เพราะมันจะไปทับเหมือนไปทับเส้นหรือเส้นเลือดอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้าชาถ้าเรานอนตะแคงข้างขวาและในคืนหนึ่งที่นอนหลับไปขณะที่อยู่ที่ประเทศไทยนั้นตื่นมาก็
ข้างขวาก็ไม่รู้สึกตัวเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักษาอาการต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาการชาเมื่อนอนตะแคงขวาไม่ว่าจะเป็นการปวดศีรษะมึนงงหรือบ้านหมุนไม่มีอาการเหล่านั้นอีกต่อไปขอบพระคุณพระเจ้าและไม่ต้องกินยาสองชนิดนั้นอีกแล้วลูกขอบคุณพระองค์เหลือเกินและการที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางตัวเองตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าแทนที่จะวางเฉพาะที่ศีรษะหรือต้นคออย่างเดียวจึงทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายนั้นได้รับการรักษาด้วยกันทั้งหมดขอบพระคุณพระเจ้าจึงทำให้ข้าพเจ้าเองได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ตลอดมาขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆแล้วข้าพเจ้าเองก็เป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้สังเกตสิ่งที่อยู่ในตัวรอบตัวได้ทั้งหมดแต่วันหนึ่งพระเจ้าได้ทำให้ข้าพเจ้าได้สำนึกในพระคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้นและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเองได้ไปประกาศกับคนที่ยังไม่เชื่อแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อแต่ดูเหมือนอยากจะเชื่อข้าพเจ้าได้เล่าการอัศจรรย์ต่างๆของพระเจ้าให้เขาฟังและขณะเดียวกันเขาก็เล่าการอัศจรรย์ของพระของเขาให้ข้าพเจ้าฟังเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านข้าพเจ้าก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าคะเขาเองก็มีการอัศจรรย์มากมายแล้วอย่างนี้เขาจะมาเชื่อพระองค์ได้อย่างไรพระเจ้าได้ตรัสในใจข้าพเจ้าว่าให้เจ้าดูร่างกายของเขาและร่างกายของเจ้าต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะร่างกายของเจ้านั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆหลงเหลืออยู่มิใช่หรือแต่ในตัวของเขานั้นมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมิใช่หรือโอ้พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์จริงสิขอบพระคุณพระเจ้าแล้วในร่างกายของเขามีแต่โรคภัยไข้เจ็บจริงๆที่เขาได้บอกข้าพเจ้ามาแต่วันที่เราคุยกันนั้นเราซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งสองคนนั้นเราลืมนึกไปและมองไม่เห็นในความล้ำลึกที่พระเจ้าทำงานในชีวิตขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆนะคะที่เรามีพระเจ้าที่พูดกับเราได้และรักษาเราได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพระองค์ถึงได้เตือนเราว่าอย่าดูแต่หมายสำคัญการอัศจรรย์เพราะการที่เราแสวงหาแต่หมายสำคัญและการอัศจรรย์อย่างเดียวนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ในลูกาบทที่11ข้อ29และ30กล่าวว่าขณะที่ฝูงชนหลั่งไหลมามากขึ้นพระเยซูตรัสว่าคนในยุคนี้ชั่วช้าขอแต่หมายสำคัญแต่เขาจะไม่ได้รับหมายสำคัญอื่นยกเว้นหมายสำคัญของโยนาข้อ30เพราะโยนาเป็นหมายสำคัญแก่ชาวนิโนเวชั้นใดบุตรมนุษย์ก็เป็นหมายสำคัญแก่คนยุคนี้ฉันนั้นนั่นหมายความว่ามนุษย์บนโลกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องการดูแต่หมายสำคัญการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ไม่ต้องการให้เราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นและที่พระองค์ตรัสต่อไปว่าโยนาเป็นหมายสำคัญแก่ชาวนิโนเวชั้นใดบุตรมนุษย์ก็เป็นหมายสำคัญแก่คนในยุคนี้ฉันนั้นหมายความว่าคือคนในเมืองนิโนเวนี่มีแต่ทำชั่วทำบาปเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ส่งโยนาไปบอกให้คนเหล่านั้นกลับใจใหม่หันจากความชั่วเพื่อจะได้ไม่ถูกทำลายเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเพื่อมาบอกให้คนกลับใจใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วค
ือพระองค์จะเป็นทางไปสู่สวรรค์ของพระบิดาให้เราทุกคนนั้นกลับใจใหม่หันจากบาปถ้าไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องถูกทำลายเมื่อพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกดังนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงเตือนเราอย่าให้ดูเฉพาะหมายสำคัญและการอัศจรรย์อย่างเดียวเพราะในมัทธิวบทที่24ข้อ24พระเยซูได้ตรัสว่าเพราะพระคริสต์ปลอมและผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฏขึ้นและแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เพื่อลวงแม้กระทั่งผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้ดังนั้นเราควรจะกระวีกระวาดตื่นตัวว่าชีวิตของเราควรจะทำอะไรอย่างไรแสวงหาอะไรเพื่อชีวิตของเราจะได้ไม่สายเกินไปและยังกลับใจทันเมื่อมีผู้ประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราทุกคนได้รับรู้และกลับใจใหม่ขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าที่ตรัสกับเราได้อยู่ในชีวิตของเราคอยทรงนำรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของข้าพเจ้าและทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณอย่างมากมายในชีวิตของข้าพเจ้ามีคนถามข้าพเจ้าว่าหมอไหนดีเขาอยากจะไปรักษาข้าพเจ้าก็บอกเขาว่าสำหรับข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยไปหาหมอไหนจึงไม่รู้ว่าหมอไหนดีเพราะชีวิตนั้นฝากไว้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และทรงรักษาดูแลข้าพเจ้ามาตลอดขอบพระคุณพระองค์เหลือล้นสุดจะพรรณนาจริงๆสรรเสริญพระบิดาสรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าและสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าอยากนำพระธรรมตอนหนึ่งซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่9ข้อ35และ36กล่าวว่าพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศนาในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนลูกแกะขาดคนเลี้ยงโอ้ฮาเลลูยาพระองค์ทรงเสด็จมาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงสงสารพวกเราทุกคนที่เจ็บป่วยและไร้ที่พึ่งเหมือนลูกแกะที่ขาดผู้เลี้ยงเพราะชีวิตของเราทุกคนที่ไม่มีพระองค์นั้นยังไร้ที่พึ่งอยู่เพราะผู้ที่ไม่ได้เชื่อวางใจในพระองค์นั้นจะไม่มีใครเอาบาปออกจากชีวิตของเราได้ความบาปนั้นทำให้เราเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นพระองค์มาเป็นผู้ปลดปล่อยและช่วยเราเพราะพระองค์ทรงสงสารเราและทุกโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้รับการรักษาขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ดังนั้นพระธรรมในลูกาบทที่11และมัทธิวบทที่24ข้อ24ทำให้เราต้องพึงระวังเพราะให้เราแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงประทานฤทธิ์อำนาจแต่อย่าแสวงหาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ให้แสวงหาพระเจ้าผู้ประทานฤทธิ์อำนาจนั้นในภาษาอังกฤษจะทำให้เราเห็นได้ชัดก็คือว่าให้เราแสวงหา God of Power แต่ไม่ใช่แสวงหา Power of God Hallelujah ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องยัดแสนนั่นพูนล้นขอพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกคนให้อยู่ในร่มพระคุณของพระองค์จะไม่เป็นเหมือนลูกแกะ
ที่ขาดผู้เลี้ยงจะไม่เป็นลูกกำพร้าอีกต่อไปแต่เราจะได้มีสิทธิอำนาจมีสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาพระสุรเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงที่นุ่มนวลแผ่วเบาผู้ที่อยู่ในที่ที่วุ่นวายจะไม่สามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าได้เราจะได้ยินเสียงของพระองค์เป็น small voice ในที่ที่สงบในที่ที่เราได้เข้าเฝ้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์เราจะได้ยินพระสุรเสียงของการทรงเรียกให้ชีวิตของเราออกมาจากความบาปและมาหาพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อำนาจผู้ทรงบริสุทธิ์และพระโลหิตของพระองค์นั้นที่จะชำระความบาปของเราพระเมตตาของพระองค์ก็จะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปได้ยินเสียงของพระเจ้า
ถ้าท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากซีดีนี้และรู้สึกปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนม์อยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน